สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เรื่องราวในรายการเจาะใจเป็นสัจธรรมที่น่าจะต้องตอกย้ำกันหลายๆครั้งว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนจะต้องเจอ2เรื่องแน่ๆทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเขาว่ากันว่าคุณจะทำตัวอะไรแบบไหนยังไงคุณก็จะต้องเจอ2เรื่องแบบนี้จะร้ายมากร้ายน้อยดีมากดีน้อยก็แล้วแต่ต้องเจอคู่กันเสมอแต่เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเรื่องที่เราจะเจอเป็นอะไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือท่าทีของเราเมื่อเจอเรื่องเหล่านั้นเจอความรุนแรงเจอความร้ายกาจเจอความลำบากเจอความรันทดคุณมีท่าทีอย่างไรคุณมีวิธีคิดอย่างไรเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาต่างๆของมันไปได้แขกรับเชิญของเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งไปพร้อมๆกันในขณะที่ลูกชายอายุยังน้อยด้วยแล้วก็อาการป่วยของเธอในข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยประเมินว่าเธออาจจะนะครับอาจจะมีชีวิตต่อได้อีกประมาณ5ปีซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอย่างไรจะดีงามได้กว่านี้มากแค่ไหนก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่สิ่งที่ดีคือท่าทีของเธอที่มีความคิดในทางบวกมีความคิดในการไปต่อและแถมยังส่งผ่านความคิดนี้ผ่านสื่อโซเชียล TikTok ใน TikTok ที่ชื่อว่าพิงค์เป็นแม่แพนเตอร์ให้กำลังใจผู้ป่วยอื่นๆให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยอื่นๆด้วยวันนี้เรื่องราวของน้องน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจในทางบวกให้กับหลายๆคนทุกคนต้องเจอเรื่องร้ายในชีวิตแต่ดูซิว่าคุณแม่ของพิงค์คุณพิงค์แม่แพนเทอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีวิธีคิดอย่างไรนะครับจอดใจขอต้อนรับน้องพิงค์ครับทิยานันท์กมลกุลวิสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ33ค่ะคุณลูกอายุเท่าไหร่คะ2ขวบค่ะ2ขวบโหยังเล็กอยู่เลยตอนนี้ทำงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีค้าขายทางออนไลน์ค่ะแล้วสื่อโซเชียลหนูทำ TikTok อย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นใช่ค่ะเป็น TikTok อย่างเดียวเลยพิงค์เป็นแม่แพนเตอร์อันเดียวใช่ค่ะเนื้อหาหลักๆเป็นอะไรยังไงคะก็จะเกี่ยวกับการที่เราแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาค่ะแล้วก็จะมีทำคลิปน่ารักน่ารักเกี่ยวกับแม่ของลูกแม่กับลูกอะค่ะกับแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบนี้แบบนั้นเพื่อที่ให้คนแบบมองว่าการที่เราป่วยอะค่ะมันไม่ใช่แค่เราจะต้องแบบนอนพักนอนแบบเศร้ากับชีวิตครับอย่างน้อยเราก็พาลูกออกไปเที่ยวได้ไปเผชิญโลกเหมือนคนปกติพยายามทำให้มันเหมือนคนปกติแล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้กับคนอื่นใช่ค่ะแล้วมันจะมีรายได้พออยู่ได้หรืออะไรยังไงเหรอจ๊ะตอนนี้ก็แบบเดือนชนเดือนเลยค่ะแต่มันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะค่ะอย่างลูกอย่างเงี้ยค่ะพอคนเขาเอ็นดูเขาก็มีการจ้างงานมีการถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนช่วยเหลือด้วยหลายคนเลยค่ะเห็นคนอื่นเขาขายของใน TikTok หนูได้ขายไหมขายค่ะขายอะไรคะก็มีตอนนี้มีหนังสือเพลงสำหรับเด็กค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับของใช้แม่และเด็กค่ะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าค่ะหลายๆอย่างเลยคือใครที่ต้องซื้ออยู่แล้วว่าอ๋อฉันอยากเอาหนังสือเพลงไปกล่อมลูกฉันอะไรเงี้ยก็ช่วยน้องไปน่าจะเป็นกุศลที่ดีงามมากๆนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเพจนี้แหละพิงค์เป็นแม่แพนเตอร์ค่ะย้อนกลับไปก่อนจะเกิดความเจ็บป่วยอะไรต่างๆก่อนจะมีลูกเห็นบอกว่าโตขึ้นมาหนูก็ชีวิตลำบากไม่มีใครเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาปู่ย่าตายายคือคุณแม่ของหนูก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันค่ะแล้วคือคุณพ่อเลิกไปเลิกไปค่ะก็คือโตขึ้นมาเห็นแม่คนเดียวใช่ค่ะก็เห็นแม่คนเดียวลุงป้านะอาตายายปู่มียายค่ะแต่ว่ายายก็ตอนนี้ก็อยู่แบบอีกที่นึงก็เหมือนเราก็ตัดขาดไปโอเคอยู่กับแม่คนเดียวใช่ค่ะแล้วคุณแม่เขาก็ป่วยเสียไปตอนหนูอายุ12ค่ะก็คือจบประถมพอดีค่ะโอ้โหแล้วก็เป็นช่วงวัยต่อที่เรากำลังจะเข้าชั้นมัธยมค่ะก็ไม่ได้สมัครเรียนไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเด็กอยู่คนเดียวเลยเหรอหนูก็ไปอยู่ร้านเกมใกล้ๆตรงนั้นนะคะเขาจ้างให้หนูแบบไปเฝ้ามาก่อนมันก็จะเหมือนแบบแลกบัตรอ๋อเหมือนเด็กเฝ้าร้านใช่ใช่ค่ะเขาก็ให้แบบวันละ50อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นข้าวมันก็เพิ่งมือละ20บาทเองค่ะมันไม่ได้เท่าสมัยนี้โอเคแล้วเราก็มีที่อยู่มีที่อาศัยค่ะมีที่พักมีเงินจากการเฝ้าร้านแต่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนค่ะหนูก็ค้นหาความรู้ผ่าน Google อย่างเดียวเลยค่ะตอนนั้นเพราะหนูก็ไม่อยากให้คนอื่นมาดูถูกว่าหนูแค่ประถมแล้วหนูตอนนั้นอยากเรียนไหมอยากเรียนค่ะแต่มันไม่มีคนส่งแล้วก็การเดินเรื่องเอกสารเราก็ต้องติดต่อญาตินะคะซึ่งญาติเขาก็แบบประเด็นของโรงเรียนคือมันต้องมีผู้ปกครองใช่ค่ะซึ่งเราไม่เหลือใครเลยมันก็มีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอ็นดูเราเท่าไหร่อะค่ะมันก็ติดต่อยากมากมากเลยค่ะสรุปเลยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนค่ะโอเคอย่างนั้นก็คือแปลว่าโตขึ้นมาก็ต้องหาทางเลี้ยงชีพด้วยตัวเองใช่ค่ะหนูไปทำอะไรยังไงต่อพอ16ก็เริ่มไปทำแบบเป็นเด็กเสิร์ฟกลางคืนด้วยกลางวันเราก็มาขายของตามห้างอะค่ะก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆเลย
เขาเรียกอะไรนะดิ้นรนไปวันๆเลยใช่ค่ะก็คือมีอะไรให้ทำก็ทำไม่มีที่ปรึกษาไม่มีผู้ใหญ่สอนไม่มีใครให้พึ่งพิงเลยก็รับจ้างไปเรื่อยๆใช่ค่ะใครมีอะไรมีจ็อบตรงไหน PC ตามห้างขายของแจกใบปลิวหนูไปหมดเลยค่ะโอเคสักประมาณ18ค่ะพอเข้าวัย18ตอนนั้นเริ่มมีการขายของออนไลน์แล้วก็รับมาขายแบบที่เราไม่ต้องสต็อกของเองค่ะเราก็เก็บกำไรได้ต้นทุนแล้วก็ไปคืนเขาอะไรเงี้ยแปลว่าตอนนั้นรายได้ก็ยังเลี้ยงชีพได้ได้ค่ะได้ค่ะจนวัยเลข2หนูก็อยากไปเที่ยวแบบอยากตามซีรีส์เกาหลีอยากไปต่างประเทศก็คิดภาพว่าเด็กคนนึงโตขึ้นมาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดอยากได้ก็ซื้อตั๋วเลยค่ะลุงหนูเอาเงินเก็บซื้อได้ไปได้ไปค่ะพอไปปุ๊บหนูก็ดูว่าในตามโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีอะไรเป็นกระแสก็เหมือนเราซื้อให้เขาแล้วเราก็ไปเก็บเงินเขาทีหลังอะค่ะเหมือนพรีออเดอร์อะค่ะก็พรีออเดอร์ไปทีนี้เงินมันได้เป็นกอบเป็นกำตอนนั้นคือเหมือนพลิกชีวิตหนูเลยมากมากค่ะก็ได้จับเงินแสนเงินล้านคือตอนนั้นเลยหนูก็บินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีไปสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีคนเดียวหนูแบ็คแพ็คไปคนเดียวแล้วก็ภาษาเราก็ไม่ได้เลยอะค่ะมันก็ได้แค่แบบชี้ซ้ายชี้ขวางูปลาปลาแต่เราพอมันไปเผชิญณสถานการณ์จริงอย่างน้อยแปลว่าหนูใจกล้าแหละใช่พอโควิดก็เราเดินทางไม่ได้เราก็เหลือเป็นเงินเก็บก้อนนึงแล้วก็กำลังจะเอาไปลงทุนแต่กลายเป็นว่าเราก็ถูกโกงค่ะตอนนั้นก็เหลือเงินแบบแค่หลักหมื่นแล้วก็มีเลิกกับแฟนด้วยอะไรด้วยอะค่ะหลายๆอย่างแฟนนี้ไม่ใช่พ่อของลูกไม่ใช่ค่ะแปลว่ามีความรักอีกครั้งนึงใช่ค่ะก็พอมีความรักอีกครั้งนึงโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ได้วางแผนมีบุตรใช่ค่ะตอนนั้นหนูก็เข้าวัยเลข3ก่อนหน้านี้ช่วงวัยอายุ24ถ้าหนูพยายามมีลูกกับแฟนเก่าอะค่ะแต่ว่าน้องก็เสียในครรภ์ไปทั้ง2คนเลยค่ะก็หมอก็ประเมินว่าหนูน่าจะแบบไม่ได้มีแล้วนะแต่พออยู่ดีๆมันขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหมอบอกว่าไม่ให้เอาหนูเอาน้องไว้ด้วยนะคะเพราะอะไรสุขภาพหรืออะไรสุขภาพแล้วก็ภาวะในการเสี่ยงพวกโครโมโซมของน้องอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะกลัวจะพิการใช่ค่ะเอาออกตอนนี้เลยดีไหมแล้วก็เดี๋ยวเอามดลูกออกเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ไปหาหมอเลยค่ะหมายถึงกำลังจะฝากครรภ์ก็ไม่ฝากเลยมันทำใจไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้บอกเพื่อนด้วยมันเป็นการตั้งครรภ์ที่เราไม่ได้คาดคิดและหนูก็กลัวเพื่อนด่าหนูก็อยู่ของหนูคนเดียวนะตั้งแต่หนูโตขึ้นมาจนมีลูกเนี่ยนะจนท้องเนี่ยนะที่ปรึกษาเวลาหนูมีปัญหากับชีวิตคือตัวเองเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนด้วยค่ะซึ่งวัยใกล้ๆกันใช่ค่ะวัยใกล้ๆก็ไม่มีที่ปรึกษาที่โตกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าความรู้มากกว่าก็อยู่ใกล้ๆกันแถวๆนี้แหละใช่ค่ะจนครรภ์ประมาณ5เดือนค่ะก็เลยกลับไปหาหมอคนเดิมซึ่งหมอคนนี้คือคนที่ทำประวัติหนูแท้ง2คนก็คือเป็นหมอคนเดียวกันมาตลอดค่ะเขามีข้อมูลเราอยู่ใช่ค่ะแล้วหมอก็บอกว่างั้นต้องตรวจโครโมโซมทั้งหมดทุกอย่างแล้วก็ผลออกมาแปลว่าดีค่ะน้องไม่เป็นอะไรเลยก็คือสมบูรณ์แข็งแรงใช่ค่ะจนหนูเพิ่งจะบอกเพื่อนวันที่คลอดอีก1อาทิตย์จะคลอดแล้วว่าหนูท้องนะเขาบอกอ้าวเหรอก็มาเฝ้ากันที่โรงพยาบาลค่ะตอนนั้นแต่ก็เรื่องทำไมไม่มีเรื่องแฟนเกี่ยวข้องเลยเขาบอกหนูว่าไม่น่าจะเอาเด็กไว้เพราะว่าถ้าเอาน้องไว้อ่ะประวัติของน้องฮะก็จะเหมือนกับหนูเพราะว่าหนูก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนที่แม่หนูเป็นเดี่ยวได้ไงก็มีเธออยู่เนี่ยก็เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนั้นเนื่องจากเราเพิ่งมาคุยกันแล้วมันอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็ได้ที่อาจจะไม่ต้องเล่าทั้งหมดเพราะมันอาจจะสะเทือนใจก็ได้แต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แหละใช่แล้วเขาก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยเราก็จะเลี้ยงลูกต่อไปคนเดียวพอเราคลอดน้องออกมาก็ลูกหนูแข็งแรงสมบูรณ์มากค่ะออกมา3โลกว่าใช่ค่ะพาเอากลับบ้านมาเงอะๆงาๆไปหมดเลยค่ะเราทำอะไรไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำไม่รู้จะป้อนนมยังไงอาบน้ำเด็กยังไงเพราะเพื่อนที่อยู่ด้วยก็ไม่มีใครมีลูกเลยค่ะก็เลี้ยงกันเท่าที่จะทำได้ใช่ค่ะโดยหาข้อมูลจาก Google อีกครั้งก็เป็นคุณแม่มือใหม่แบบนั้นใช่ค่ะตอนลูกออกมาเนี่ยเรายังมีงานมีการอยู่ไหมเพิ่มเป็น3ก้อนส่วนอีกข้างนึงมี28ก้อนแบบเต็มไปหมดเลยจากที่เราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีแล้วอ่ะแต่วันนี้มันกลับมันกำไรมาแล้วตั้งแต่วันนั้นเพราะคุณกล่าวว่าคุณลาตายแล้วแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพ
พื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมตอนลูกออกมาเนี่ยเรายังมีงานมีการอยู่ไหมเรายังขายอะไรออนไลน์อยู่ใช่ยังขายออนไลน์ค่ะแล้วก็มีแบบว่ารับตัดต่อรับอะไรเราก็เริ่มแบบว่าหาข้อมูลศึกษาตัดต่อคลิปได้ใช่ค่ะมาป่วยหลังลูกคลอดหรือว่าไงครับลูกอายุประมาณ8เดือนค่ะซึ่งหนูเป็นคนนอนคว่ำค่ะหนูก็รู้สึกว่าทำไมมันเหมือนเรานอนทับก้อนหินลูกปิงปองอะไรสักก้อนนึงเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ที่ในใช่หนูก็เลยไปหาหมอแล้วหมอเขาก็สเต็ปแรกคืออันต้าซาวดูว่าแบบเมมโมแกรมปะยังค่ะยังแค่แบบอันต้าซาวแค่นิดเดียวดูเงาของมันค่ะว่ามันเป็นรูปทรงยังไงซึ่งเขาก็วินิจฉัยว่าเอ๊แบบเพิ่งจะคลอดแล้วก็อายุด้วยมันไม่น่าจะเป็นอะไรร้ายแรงอีก3เดือนค่อยมาแล้วกันแต่หนูบอกว่าหนูอยากรู้เลยว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นเจาะออกได้หรือผ่าออกได้ก็ต้องเอาออกเพราะหนูนอนไม่หลับหนูทำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยข้ามขั้นตอนแมมโมแกรมไปเจาะก้อนเนื้อส่งตรวจเลยอีก2อาทิตย์ถัดมาเป็นวันเกิดลูกชายพอดีเลยค่ะและลูกชายก็ป่วยใช่ลูก1ขวบลูกก็ป่วยหนูก็ไปแอดมิดโรงพยาบาลที่หนูไปตรวจก้อนเนื้อนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ให้หนูไปทราบผลที่แผนกสัญญกรรมว่าโอเคผลออกมาแล้วนะสรุปว่าหนูเป็นมะเร็งแล้วลูกก็แอดมิดอยู่ชั้นบนแล้วหนูก็แบบโรคมืดอยู่ชั้นล่างอะค่ะนอนแล้วก็วันเกิดลูกด้วยใช่แล้วก็วันเกิดลูกด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เตรียมใจเลยค่ะหมอก็แนะนำหนูว่างั้นผ่าตัดเลยไหมเพราะว่าเขาเป็นหมอสัญญกรรมเขาไม่ใช่หมอเคมีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยแบบส่งตรวจอะไรก็คือจะเอาชิ้นเนื้อนั้นออกไปเลยเออเอาชิ้นเนื้อออกมาเลยหนูก็เอาค่าใช้จ่ายอีกประเมินมา 400,000 ในวันนั้นอะมาเอกชนใช่เอกชนค่ะก็ไม่พร้อมค่ะหนูก็เลยบอกว่าให้ขอประวัติการรักษาทั้งหมดเดี๋ยวหนูขอเอากลับมาคิดก่อนนะคะว่าหนูจะแบบเดินทางไปในทิศทางไหนต่อหนูก็เลยมากูเกิลอีกแล้วค่ะหาโรงพยาบาลใหม่หาโรงพยาบาลใหม่แล้วก็หาว่าเราไม่มีแบบเงินเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างใช่จนมาเจอแบบว่ามันมีโครงการ Cancer Anywhere ค่ะที่เราสามารถ walk in เข้าไปได้ที่โรงพยาบาลเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ใบส่งโรงพยาบาลของรัฐใช่ค่ะโรงพยาบาลของรัฐมีแบบ20กว่าแห่งเลยค่ะที่เกี่ยวกับการรักษามะเร็งได้หนูก็เข้าไปตอนนั้นหมอก็ดูว่าน่าจะเป็นแค่ระยะ1หรือระยะ2เองเพราะว่ามีก้อนแค่ก้อนเดียวที่หน้าอกฟังดูยังเป็นข่าวดีใช่ค่ะแล้วเขาก็ดูว่าโอเคอายุยังน้อยไม่ได้ดูแบบร้ายแรงเท่าไหร่ให้คีโมเลยแล้วกันเขาใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ศึกษาว่ามะเร็งเต้านมอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมจบแล้วแพทเทิร์นการรักษามันจะเหมือนกันทุกๆคนมันมีระยะของโรคหนึ่งชนิดมะเร็งใช่ชนิดมะเร็งมันคือชนิดไหนแล้วก็เคมีบำบัดก็มีหลายชนิดใช่แต่หนูอะไม่รู้เลยค่ะแล้วหมอก็ไม่ได้อธิบายตรงนั้นเขาก็แค่บอกว่างั้นคีโมเลยแล้วกันหนูก็โอเคค่ะก็พยักหน้าเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้กลายเป็นผลไม่ดีใช่ไหมเนี่ยหรอมันก็คือการตัดสินใจแบบผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะพอเราใหนั่นคือเหตุผลที่หลายๆท่านเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงใดๆก็ตามนะครับทางหมอหรือผู้มีความรู้เคยบอกว่าต้องมี second opinion ต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นดูว่ามีความเห็นกี่แบบก่อนที่จะคิดว่าจะไปในทิศทางไหนจะดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนึงว่าใช่ค่ะแล้วก็ไม่ผิดหรอกแต่เราก็ไม่ได้มีการทำแบบระบบสำรองถามคนอื่นถามผู้เชี่ยวชาญอื่นใช่เลยหรือตรวจที่อื่นไม่เลยค่ะผลที่ได้คือหลังจากนั้น2เข็มค่ะก้อนที่มันควรจะเล็กลงมันเพิ่มเป็น3ก้อนที่เต้านมข้างที่เราเป็นค่ะส่วนอีกข้างนึงมี28ก้อนแบบเต็มไปหมดเลยเป็นเหมือนหินปูนมันกระจายอยู่ข้างในเต้าเราอะค่ะแล้วก็มีที่ต่อมน้ำเหลืองที่ตรงรักแร้ค่ะใต้วงแขนหนูไม่สามารถแบบนั่งอยู่อย่างนี้ได้เลยค่ะมันก็ต้องคอยแบบต้องกลางเพราะมันเจ็บกลางเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บแต่มันค้ำมันก้อนมันใหญ่มากค่ะแล้วก็ไปเจอจุดที่ปอดครับกระดูกไขสันหลังค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วหมอเอาไงอย่างเงี้ยมันมี second choice ค่ะคือหนูต้องแบบชำระเงินเองซึ่งยาตัวเนี้ยมันอาจจะนะคะช่วยบรรเทาอาการของหนูให้มันดีขึ้นแต่มันไม่ได้อยู่ในส่วนที่ไม่ฟรีไม่ฟรีค่ะต้องหาเงินมาจ่ายแม้ว่าจะเป็นของรัฐก็ตามใช่ค่ะมันต้องเบิกคลังยา800,000ค่ะก้อนเดียว
โอ้โหยาเหรอใช่ค่ะแล้วก็แบบเริ่มอาทิตย์หน้าเลยเพราะตอนนั้นหนูได้คีโมไป2แล้วหนูตอนนั้นมีเงินอยู่เท่าไหร่มีแค่หลักพันค่ะเพราะว่าเราไปหาหมอแบบเที่ยวไปเที่ยวมาแบบหลายอย่างมากเลยค่ะหนูก็เลยไม่มีเงินค่ะหนูก็พูดกับเขาเขาเลยบอกว่างั้นถ้าไม่มีเงินก็เราก็ไปสู่ระยะประคับประคองนะเพราะตอนนั้นหนูเริ่มต้องใช้ถังออกซิเจนแล้วหนูแบบเริ่มหายใจไม่ค่อยได้อันนี้คือผลข้างเคียงปอดค่ะที่มันไปโอเคเกาะที่ปอดหนูก็เลยขอประวัติการรักษาทั้งหมดค่ะเพื่อไปอีกโรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่ได้คิดค่ะแค่อยากเก็บไว้ทั้งหมดในขั้นตอนการรักษาที่มันไม่ได้ผลอันนี้เนี่ยจนตั้งแต่รู้ว่าเป็นจนเกิดสิ่งเหล่านี้จิตใจคุณเป็นยังไงย่ำแย่หรือยังหรือยังสู้ไหวหรืออะไรตอนนั้นมองไงไม่มีหนทางท้อถอยเลยล้มเหลวเลยท้อถอยหนูตอนนั้นหนูแบบอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆเลยค่ะไม่มีญาติด้วยมีแต่เพื่อนเท่านั้นที่จะพอคุยได้แล้วลูกก็เพิ่งแบบขวบหน่อยๆอะค่ะขวบ1เดือน2เดือนที่เขาแบบนั่งเล่นของเล่นอยู่คนเดียวแต่หนูอะคือไม่รู้จะเล่นยังไงกับเขาเพราะว่าเราก็อ่อนเพลียด้วยอะไรด้วยอะค่ะก็ล่ำลาค่ะก็โทรหาเพื่อนคำเพื่อนนี่ดึงสติหนูมาคำหนึ่งว่าหมอมีคนเดียวหรือไงทำไมไม่ลองหาข้อมูลอีกล่ะในเมื่อตัวเองก็เก่งแบบหาข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอหมอท่านหนึ่งค่ะใน Google ว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอ่ะหมอคนนี้จะขึ้นมาชื่อแรกเลยก็นัดค่ะนัดคุณหมอตอนนั้นรู้แหละว่าเราไม่มีเงินรักษาแล้วเราแค่อยากจะได้คำแนะนำว่าหนูไม่มีทางเลือกแล้วหรอคะมันต้อง800,000เท่านั้นหรออะไรเงี้ยค่ะก็หมอแค่ประวัติดูแฟ้มทั้งหมดที่หนูรักษาค่ะเปิดไป 2-3 หน้าแล้วก็บอกว่ามันผิดหมดเลยขนาดยาก็ผิดโดสก็ผิดแล้วร่างกายหนูมันได้ตัวยาที่ผิดพลาดไปแล้วอะค่ะโอกาสอะมันก็จะเหลือน้อยกว่าคนที่รักษาถูกมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอาจจะแบบ5ปีเป็นขั้นต่ำนะเพราะตอนนี้เหลือแค่ที่เดียวคือที่สมองที่มันจะไปได้มันไม่เหลือที่ไหนที่จะให้มันไปเกาะแล้วมันไปเกาะหลายที่แล้วเหรอมันไปเกาะที่ปอดที่กระดูกสันหลังที่เต้านมแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองแล้วใช่ค่ะโอเคแต่ยังมีความหวังอยู่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากลองสู้อีกสักตั้งอะค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้ารวมมามันก็ราคาประมาณนั้นแต่ทางนี้มันจะผ่อนจ่ายได้ค่ะมันจะทยอยไปไม่ใช่มาโป้งเดียว800,000หรือหลายเดือนหลายอะไรก็ว่าไปก็ครั้งแรกเขาบอกว่าเราจะรู้ผลเลยครั้งแรกว่าร่างกายหนูอ่ะจะตอบสนองยาตัวนี้ไหมหนูก็เลยลองค่ะก็เพื่อนก็รวบรวมเงินมาให้เข็มแรกเท่าไหร่ตอนแรกหมอประเมินมาว่าแค่ 30,000 ค่ะแต่พอบินมาโดนไป 60,000 เท่าตัวนึงแล้วเป็นไงละการตอบสนองดีขึ้นเลยค่ะแบบจากที่เราใช้แบบเหมือนหายใจด้วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มกลับมาพูดคุยได้กินได้หน้าตาสดใสขึ้นแล้วก็อุ้มลูกไหวเดินเหินได้ปกติหนูก็ว่าเออเนี่ย3อาทิตย์ที่เราได้ยาเนี่ยมันเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก้อนอะค่ะมันไม่ถึงกับหายไปแต่มันเล็กลงมันผ่าตัดออกได้ไหมสุดท้ายแล้วหนูไปสู่ขั้นตอนการผ่าตัดด้วยค่ะรวบรวมเงินค่ะเพื่อนก็คือช่วยแล้วก็หนูก็มีขายของอะไรมีอะไรก็คือขายให้หมดเลยเพราะว่าหมอประเมินว่าต้องได้แบบเนี้ยไอ้ 60,000 เนี่ยไปทั้งหมด6ครั้งเราถึงจะไปผ่าตัดโอ้โหก็เป็นหนี้เป็นสินเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นหนี้ค่ะไม่ใช่แค่ตอนนั้นตอนนี้ก็เป็นหนี้ค่ะแล้วก็6ครั้งบัตรเครดิตเพื่อนกี่ใบก็เอามารูดเพื่อที่จะแบบช่วยเหลือหนูแล้วการมองบวกมันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่จำได้ไหมก่อนหน้านี้หนูบอกว่าหนูท้อแท้มากหนูลาเพื่อนแล้วด้วยว่าหนูไปละไอ้กลไกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันดีขึ้นจากที่เราได้แต่นอนติดเตียงใช่จากที่เราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มีแล้วอะแต่วันนี้มันกลับมันกำไรมาแล้วตั้งแต่วันนั้นเพราะคุณกล่าวว่าคุณลาตายแล้วใช่ใช่ไหมวันนั้นเลยจากวันนั้นถือเป็นกำไรใช่ค่ะหนูก็ฮึดสู้เลยค่ะก็อยากมาเล่าทำ TikTok เพื่อออกมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าถ้าเกิดเป็นระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือหมอก็จะบอกว่าให้พักผ่อนนอนเยอะๆแบบนั้นแบบนี้แต่กับหนูอ่ะหนูเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆเลยค่ะแบบพาลูกไปเที่ยวออกไปเผชิญโลกแบบแบบไปเดินเล่นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินออกไปพบมนุษย์คนอื่นมีกำลังใจจากการได้เห็นผู้คนใช่ค่ะไปไหนมาไหนให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะมันมีวิธีที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับมันนะคะกับมะเร็งได้หลายอย่างเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วโฟกัสแค่เราเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่
หนูยังอยากเที่ยวกับลูกหนูกลัวที่ถ้าเกิดเป็นเงินบริจาคแล้วเอาเงินไปเที่ยวใช่เลยค่ะเพื่อนที่มาทำหน้าที่แม่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้เป็นแม่แทนหนูเขาก็จะบอกว่าเราเป็นเพื่อนแม่นะพัดลมดูดอากาศแอนโมมานากาเครื่องฟอกอากาศเครื่องเติมอากาศจากบริษัทแอนโมอิเล็กทริกเมดอินไทยแลนด์มันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วแล้วโฟกัสแค่เราเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่เราโฟกัสไปว่าเราจะทำยังไงกับมันได้ให้มันแบบ มีความสุขคุ้มค่าที่สุดเลยวันต่อวันเหรอหรือไงใช่ค่ะเพราะหมอเตือนหนูตลอดว่าถ้าตื่นมาแล้ววันไหนเกิดอาการหน้าชาปากเบี้ยวอะค่ะ มันไปแล้วนะให้รีบมาหาหมอตกลงเราผ่าตัดไม่ได้เพราะมันไปผ่าแล้วแต่ผ่าแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะเพราะมะเร็งมันเป็นเซลล์ค่ะอาที่เหลือก็ต้องฉีดยาต่อเหรอใช่ค่ะหนูฉีดไปกี่เข็มแล้วเราให้ยาไป1ครั้งไปจนถึงครั้งที่4ค่ะเราถึงผ่าตัดจริงๆหมอประเมินว่าต้องให้6ครั้งเราถึงจะได้ผ่าแต่หนูบอกหมอตรงๆว่าหนูไม่มีเงินแล้วค่ะแบบ 60,000 เนี่ยหนูหาไม่ได้แล้วหมอก็เลยเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะงั้นเตียงไปกับหมอไหมหมอก็ไม่เคยทำแบบนี้นะครอสแบบนี้ก็คือ4ครั้งแล้วผ่าเลยหนูก็เลยได้ผ่าตัดตอนเข็มที่4แล้วหลังจากนั้นก็ลดตัวยาไป1ตัวค่ะจริงๆการรักษาหนูมันก็ไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่ที่มันควรจะเป็นมันก็ลดนั่นลดนี่ตามบัดเจ็ตที่หนูมีอะค่ะแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งหมดต้องได้18ครั้งตอนนี้ก็มาถึงครั้งที่11แล้วค่ะแปลว่า1หนูสร้างกำลังใจและส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้คนอื่นกับ2หนูต้องหาทางหาเงินมาจ่ายค่ายาต่างๆใช่ค่ะทำไมเราถึงไม่รับบริจาคหนูคิดว่าหนูแบบยังทำอย่างอื่นได้แล้วหนูยังอยากเที่ยวกับลูกหนูกลัวที่ถ้าเกิดเป็นเงินบริจาคแล้วเอาเงินไปเที่ยวใช่เลยค่ะหนูต้องการเดินทางกับลูกใช่ค่ะหนูอยากจะเก็บความทรงจำดีๆมันอาจจะดูเป็นการฟุ่มเฟือยกับคนอื่นนะคะแต่หนูอ่ะก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น้อยนิดของฉันใช่อยากเก็บภาพดีๆที่ไม่มีตอนที่แม่ป่วยเลยให้ลูกเห็นนะคะเพราะว่าหนูเอาตัวเองมาเป็นบทเรียนค่ะหนูมีรูปภาพแม่มีแต่ตอนเขาสวยๆทั้งนั้นเลยถ่ายรูปคู่กับหนูวันนึงหนูคิดว่าลูกก็คงต้องถามแบบนั้นเพราะว่าเพื่อนที่มาทำหน้าที่แม่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้เป็นแม่แทนหนูเขาก็จะบอกว่าเราเป็นเพื่อนแม่นะแล้วก็จะดูแลแพนเตอร์ให้เท่าที่เขาจะทำได้โอเคมันไม่รู้หรอกว่าดีที่สุดแต่มันก็คงไม่ได้ดีเท่าแม่ดูแลค่ะส่วนตัวผมเห็นใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผมสัมภาษณ์ผู้พิการมาหลายคนว่าเขาโดนคนตำหนิว่าพิการแล้วยังจะไปเที่ยวอยู่ในบ้านดีไม่ต้องออกไปเดี๋ยวรถชนตายบางทีคนที่ตำหนิหวังดีแต่ลืมไปว่าเขาเป็นผู้มีชีวิตแล้วอยากจะมีชีวิตที่มีชีวาไม่ใช่ชีวิตที่หายใจวันๆมองกำแพงห้องอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ผมพยายามอธิบายแทนถ้าเกิดเขาพูดว่าทำไมแม่ไม่อยู่แม่ไม่พาเที่ยวเลยเนี่ยแม่พาเที่ยวเลยนะถึงตอนที่แม่พาได้อยู่ใช่ถึงวันนึงเขาแบบเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้เป็นสร้างความทรงจำให้ลูกหรอกค่ะเพราะลูกก็คงจำไม่ได้แต่กับแม่มันพลังบวกมันเยอะมากๆมันแฮปปี้คุณสื่อสารผ่าน TikTok ยังไงในการเล่าเรื่องเหล่านี้ออกไปผมพยายามจะนึกว่าเนื้อหามันเป็นยังไงหนูจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับการผิดพลาดของหนูเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบในหลายๆด้านหนูก็จะพูดว่าหนูรักษามาถึงนี่แล้วดีขึ้นแบบนี้แบบนี้ช่วงที่หนูสุดอะค่ะหนูจะไม่ทำคลิปเลยเคยหายไป2เดือนคนก็แบบทักเข้ามาเยอะมากว่าน้องพิงค์เป็นยังไงบ้างน้องพิงค์หายไปไหนมันเขาก็เป็นห่วงอะค่ะหนูก็ไม่อยากให้คนเห็นว่าแบบโหแบบมันขนาดนี้การรักษามันน่ากลัวจังมะเร็งมันดูแบบคุณไม่อยากเสนอด้านน่ากลัวไม่เลยด้านเศร้าโศกใช่ค่ะอย่างตอนผ่าตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยก็รอผ่าตัดเสร็จรอฟื้นตัวหนูค่อยแบบมาทำคลิปย้อนหลังว่าผ่าตัดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมากกว่าการที่เราเป็นผู้ป่วยมะเร็งก็จะเป็นเกี่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยแหละค่ะเพราะคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆคนก็ลำบากไม่แพ้กับผู้ป่วยใช่ไหมคะใช่หนูก็เหมือนอยากจะสร้างแพชชั่นให้เขาว่าคุณเป็นแม่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งแม่ทั้งพ่อเลยค่ะโอเคครอบครัวสมบูรณ์มันดีก็จริงค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำหน้าที่แม่และทำหน้าที่พ่อได้เพียงพออ่ะลูกเราแบบเป็นเด็กร่าเริงแฮปปี้แน่นอนน่าจะเป็นทัศนคติว่าสิ่งที่เรามีคือดีที่สุดคุณไม่ต้องมีเท่าคนอื่นก็ได้เพราะคุณมีแค่นี้ถ้าเราทำดีที่สุดมันก็จะได้ผลดีเป็นผลกลับมาต่อในภายหลังใช่ค่ะคุณเคยเป็นลูกแล้วเห็นแม่คราวนี้ตอนคุณเป็นแม่คุณได้รับกำลังใจกลับมามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณอยากไปต่ออยากสู้ต่ออย่างนั้นด้วยไหมมากๆเลยค่ะหนู
หนูก็หวังว่าจะอยู่จนแบบเขาเข้าโรงเรียนเขาโตขึ้นค่ะตอนแรกหนูก็คิดนะคะว่าหนูเก็บเงินไม่รักษาตัวดีกว่าเก็บเงินไว้ให้ลูกดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายลูกเราอะค่ะถ้าเกิดเขาไม่มีเพื่อนพอยต์ของเขามันคือไปแบบสถานรับเลี้ยงใช่ไหมคะเพราะเขาก็ไม่มีใครแต่ตอนนี้เขามีเพื่อนหนูที่เขาแบบเข้ามาซัพพอร์ตได้หนูจะเอาภาระชีวิตหนึ่งชีวิตให้เพื่อนโดยที่ไม่มีอะไรให้เพื่อนได้เลยหรอแต่เพื่อนกลับบอกว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่าถึงแม้เงินที่หนูจะหามาได้และเก็บอ่ะมันคงจะไม่ใช่แบบหลักแสนหลักล้านเผลอๆมันแค่หมื่นซึ่งถ้าเกิดหลักหมื่นอ่ะให้หนูแบบเอาไปเที่ยวกับลูกเถอะเดี๋ยวเขาแบบรับผิดชอบหลังจากที่หนูแบบจากไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังดูเหมือนคุณสั่งเสียไว้แล้วเหรอหลายๆอย่างค่ะหรอคุณกลัวตายไหมครับโอ้ยตอนแรกก็กลัวนะคะอากลัวแบบถึงขนาดแบบว่ามีถ่ายรูปคือพยายามแบบเก็บทุกโมเมนต์เลยที่เราแบบดีๆอย่างตอนที่หนูไม่มีผมหนูก็ใส่วิกตลอดค่ะเดี๋ยวกลัวลูกแบบกลัวลูกเห็นแม่ไม่สวยใช่หลายๆคนแนะนำหนูให้หนูเขียนจดหมายให้ลูกเขียนจดหมายถึงลูกใช่ทุกๆปีค่ะแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรไว้อะค่ะแบบว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราสุดแล้วก็มีของขวัญให้เขาจนเขาอายุ20อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆอะค่ะตอนนี้ก็มีคนเอ็นดูลูกค่ะจ้างแบบว่าถ่ายเสื้อผ้าถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยโอเคเก็บออมให้เขาอะค่ะแยกอีกบัญชีนึงค่ะมีอะไรที่สมมุติเราชมเรื่องราวแล้วเรารู้สึกเป็นกำลังใจจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมีเวลาจำกัดผมด้วยท่านผู้ชมด้วยน้องด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลาจำกัดของเรามันหมดเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าแล้วเราจะใช้เวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนั้นไปในทิศทางไหนถ้าเขาดูแล้วเขารู้สึกเข้าใจชีวิตของตัวเองผ่านเรื่องของน้องแล้วอยากช่วยแต่น้องไม่รับบริจาคการจะช่วยทำอะไรได้บ้างช่วยซัพพอร์ตซื้อของซื้อของบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่ได้ใช้อะค่ะหนูก็เข้าใจมันสินค้าแม่และเด็กบางคนเขาก็ไม่มีลูกใช่ไหมคะเขาก็จะมาในแนวที่งั้นเดี๋ยวพี่ซื้อแล้วเอาไปบริจาคให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ทุกๆเดือนนะคะหนูก็จะมีไปแบบบ้านรับเลี้ยงเด็กก็ทำบุญให้ตัวเองแล้วก็มีพี่ๆเขาฝากทำบุญด้วยอะค่ะแต่จริงๆแล้วแค่เข้ามาคุยเข้ามาดูอ่ะแค่นั้นมันก็เหมือนแบบช่วยมาดูก็ยังดีใช่ช่วยมาดูก็ยังดีแค่คนเข้ามาแล้วมาพูดคุยให้หนูแบบเหมือนมีเพื่อนออนไลน์อะค่ะค่ะดีดีแล้วก็เหมือนมีเพื่อนช่วยคุยกันสุดท้ายครับสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยถูกบันทึกอีก10ปีมันยังอยู่อีก20ปีมันยังอยู่ตอนนั้นลูกคุณก็จะอายุ23 22วันนี้2ขวบสมมุติแม่อยากสอนลูกอยากจะบอกให้ลูกเป็นยังไงอะไรลูกต้องพึงทำลูกเรื่องนี้ลูกอย่าทำนะหนูอยากบอกอะไรลูกต้องเข้มแข็งเลยค่ะลูกต้องเข้มแข็งนะลูกนะใช่ค่ะเพราะหนูจะเจอความยากลำบากเรื่องไม่ดีต้องเจอแน่ใช่ค่ะคือจะดื้อได้ซนได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่เลยแต่หนูคิดอย่างเดียวแค่ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราแยกแยะเองได้เราแค่ไม่เดินเส้นทางที่มันเสี่ยงแล้วก็เพื่อนแม่จะอยู่ซัพพอร์ตหนูแน่นอนอย่างน้อยหนูไม่มีญาติแบบแม่ค่ะมีหลายคนจะอยู่กับหนูมนุษย์โลกจริงๆสามารถเป็นญาติกันโดยไม่ได้ร่วมสายเลือดก็ได้นะครับมันอยู่ที่จิตใจต่อจิตใจว่าเรารู้สึกยังไงต่อเขาขอบคุณคุณแม่ครับวันนึงที่เขาอายุ20เขาอาจจะได้ฟังสิ่งนี้แหละลูกต้องอดทนใช่ไหมลูกต้องอดทนเลยค่ะต้องอดทนและผ่านมันไปให้ได้และแม่จะทำให้ลูกดูทุกวันนี้ก็กำลังทำสิ่งนั้นอยู่ใช่เลยค่ะเอาใจช่วยอยากให้สู้ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับน้องพิงค์ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนี่คือแรงบันดาลใจอีกเรื่องนึงสำหรับผู้ป่วยทุกท่านผู้ที่กำลังเจอเรื่องไม่ดีทุกท่านวันนึงช่วงเวลามันจะเปลี่ยนสถานการณ์พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนเป็นในทางที่ดีกว่าเดิมได้ไม่มีอะไรอยู่ถาวรความสุขก็ไม่ถาวรความทุกข์ก็ไม่ถาวรครับ